สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื้อนี้บ่าวโชคจะมาปลูกหอมแบงไต้หวันนะครับก็มีขั้นตอนในการตัดพันธุ์หอมนะครับก็จะตัดตรงปลายนี้ครับพี่น้องครับแบบนี้ครับก็ตัดตามจำนวนที่เฮาต้องการนะครับพี่น้องปลูกหลายปลูกน้อยผมก็จะปลูกประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปแช่น้ําไว้8ชั่วโมงนะครับแช่น้ําแล้วก็จะมีวิธีการแบบใดก็ติดตามรับชมต่อไปครับพี่น้องครับพร้อมเรียบร้อยแล้วครับแช่น้ํา8ชั่วโมงนะครับพี่น้องตรงนี้ครับผมวันนี้ผมก็จะเอาผมก็จะทําการห่อผ่านะครับครับผมก็จะทําการห่อผ่าครับพี่น้องห่อผ่าไว้ครับห่อไว้จักหนึ่งขึ้นครับมืออื่นหมดแล้วครับพรุ่งนี้นะครับถึงจะเอามาปลูกครับนี่ครับพี่น้องเสียน้ำครับผมครับก็เดี๋ยวเอาไปแช่น้ำจังหน่อยครับพี่น้องแช่น้ำนิดนึงนะครับครับผมโอเคอันนี้ครับมักแช่ไว้นะครับห่อไว้1-2 วันนะครับแต่ว่าผมจะเอาแค่มือเดียวนะครับมืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้าผมก็จะปลูกแล้วนะครับเสร็จครับเสร็จขั้นตอนนะครับพี่น้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับพี่น้องพื้นที่มีน้อยครับผมก็นี่ก็เป็นผลงานนะครับพี่น้องก็จะเปิดให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่งนะครับหลังจากที่ผ่านไป2มื้อครับหลังจากที่ตัดปลายหอมพันธุ์นะครับพี่น้องแล้วก็เอาไปแช่ไว้นะครับ8ชั่วโมงแช่น้ํานะครับแล้วก็เอามาห่อผ่าไว้นะครับนี่ผมห่อผ่าไว้มื้อครึ่งนะครับวันครึ่งครับผลงานก็นี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับพี่น้องถือว่าเคลียร์เนาะครับพี่น้องสำนีครับพอดีปลูกครับพอดีปลูกเลยพอดีปลูกเลยครับก็จะคัดเอานะครับเอาที่สมบูรณ์ปลูกก่อนครับพี่น้องตัวใดที่เพิ่นบ่ค่อยสมบูรณ์ก็จะบ่ทันได้ปลูกนะครับโอ้หลากกำลังเกิดงามพี่น้องเลยนี่ครับงามงามเลยนี่ครับเกิดทุกอันครับเกือบทุกอันนะครับพี่น้องนี่ครับถือว่าสวยงามครับสวยงามน่าปลูกนี่ครับพี่น้องเป็นตะปูครับซ้ำนี่พอดีเลย2มือนะครับพี่น้อง2มือเพิ่นก็เกิดหลากเพียบเลยนะครับหลากขาวเลยครับครับพี่น้องก็น่าจะได้ผลดีเนาะครับเนาะอันนี้ครับติดง่ายครับแบบนี้นี่ครับติดง่ายมากครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ผมจะปลูกนะครับผมก็ได้เตรียมแปลงไว้แล้วก็ตากนาดินไว้2มือนะครับพี่น้องก็จะเป็นดินทรายนะครับผมก็เลยใส่แกบเผานะครับใส่แกบ
แกบเผาแกบดำนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกที่มักแล้วนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับผสมเพื่อให้เพื่อนได้ดินให้เพื่อนปงจังหน่อยนะครับก็มีห้อยแขกบ่ได้รับเสื่อมนะครับพี่น้อง นี่ครับปัญหาของเกษตรกรนะครับนี่ครับห้อยเหยียบนะครับบ่มีรั่วเนาะครับเนาะอันนี้ครับพี่น้องก็จะปลูกมองนี้แล้วครับปลูกมองนี้ละรดน้ำชุ่มแล้วครับพี่น้องครับบัดนี้ก็จะเริ่มทำการปลูกครับพี่น้องครับครับจากนั้นครับปลูกเลยพี่น้องครับคัดเอาที่สวยๆก่อนนะครับตัวใดที่บ่ทันเกิดก็แยกไปก่อนครับพี่น้องครับดินก็บ่ค่อยงามหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกทีๆครับปลูกทีๆเลยประมาณ10เซนนะครับพี่น้องไม่ปลูกห่างแล้วนะครับทีๆไปเลยครับดินกับดินทรายเด้อพี่น้องเด้อครับมื้อนี้ก็น่าจะใช้เวลาจักหน่อยพี่น้องครับเป็นเกษตรมือใหม่ครับพี่น้องเรียนรู้นะครับพี่น้องอย่างนึงครับนี่ครับเบื้องดินรดครับดินนี่เป็นดินทรายล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าในการปลูกเหมาะแก่การปลูกไหมบอกได้เลยว่าเหมาะบ่นะครับแล้วก็จะพยายามปลูกแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้หลักนี่ครับสวยงามครับนี่กระแดดนะครับพี่น้องผมเลยเอาเสือมาบังกล้องไว้นะครับบ่ซั่นจะถ่ายบ่ได้โทรศัพท์ตัดนะครับเดี๋ยวนี้ผมปลูกทีๆครับพี่น้องครับประมาณ 10% นะครับ 12ตอนนี้ก็มีการมักปุ๋ยครับมักพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งัวนะครับพี่น้องมักไว้ใส่เองนะครับในการเฮ็ดเกษตรเฮาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกเนาะช่วงนี้หนาวก็จะบอดใส่ฟางนะครับพี่น้องกระแดดบ่แห้งนะครับพี่น้องก็จะเอาแบบนี้เลยครับถ้ามีแกบที่มักแล้วก็เอาใส่ก็ดีนะครับพี่น้องพอดีผมบ่มีนะครับผมมีแต่แกบสดนะครับแกบสดแปลงนี้ผมบ่ใส่นะครับจะมีผลเสียนะครับพี่น้องนี่ครับก็เลยเอาแบบนี้แหละครับติดตามมืออื่นมือฮื้อนะครับอีกมือ2มือ3มือนะครับเพิ่นก็จะเริ่มติดขึ้นมานะครับก็จะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้เบิ่ง
ต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปใหม่ครับผมคลิปหน้า